วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดณเดชเป็นกันเองมากเอ็นดูท่านั่งกับพื้นนั่งเล่นกับน้องๆบ้านเด็กเร่ร่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายคนเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวกลับบ้านไปหาญาติๆที่ต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดของตัวเองรวมถึงณเดชคูกิมิยะที่บินไปประเทศญี่ปุ่นกับแม่แก้วและได้เยี่ยมครอบครัวที่นั่นด้วยก่อนที่ณเดชจะบินไปญี่ปุ่นก็ได้รดน้ำดำหัวพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วด้วยและยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ณเดชไปมอบความสุขให้กับน้องๆที่บ้านเด็กเร่ร่อนสมุทรปราการเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆนอกจากจะเห็นภาพณเดชเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยๆแล้วก็ยังใจดีมีขนมไปเลี้ยงน้องๆและยังน่ารักติดดินเป็นกันเองกับเด็กๆทุกคนที่บ้านเด็กเร่ร่อนมากนั่งเล่นกับพื้นชิวๆทั้งแจกขนมพูดคุยเป็นกันเองและช็อตที่ณเดชนั่งเล่นเกม ROV ให้น้องๆดูเด็กๆก็มารุมล้อมหน้าล้อมหลังกันใหญ่เป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากพี่ณเดชของน้องๆน่ารักจริงๆและการแต่งตัวของณเดชที่มาแบบสบายๆใส่เสื้อฮาวายและคีบรองเท้าแตะนี่แหละซุปตาติดดินตัวจริงณเดชคูกิมิยะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ